โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ10อันดับนักมวยที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประจำปี2019อันดับที่10เบอร์นาร์ดฮอปกินส์มีทรัพย์สิน40ล้านดอลลาร์อดีตนักมวยสากลอาชีพชาวอเมริกันผู้เป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทและไลท์เฮฟวีเวทเป็นเจ้าของสถิติแชมป์โลกที่มีอายุมากที่สุดในโลกโดยเขาได้แชมป์โลกครั้งสุดท้ายเมื่ออายุ51ปีและได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมอันดับ3ใน10อันดับนักมวยยอดเยี่ยมของรุ่นมิดเดิลเวทในรอบ50ปีของนิตยสารเดอะลิงและยกย่องให้เป็นแชมป์หนึ่งเดียวหรือแชมป์เกียรติยศด้วยเป็นแชมป์โลกของสถาบันหลักครบทุกสถาบันรวมถึงสถาบันย่อยอีกหลายสถาบันอันดับที่9มาวินแฮกเลอร์มีทรัพย์สินรวม45ล้านดอลลาร์มาวินแฮกเลอร์อดีตแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวทนักมวยชาวอเมริกันคนนี้พบการกล่าวถึงในหอเกียรติยศนิตยสารเดอะลิงถือเป็น1ใน4ยอดนักชกรุ่นกลางแห่งศตวรรษที่80อันดับที่8มูฮัมหมัดอาลีมีทรัพย์สินรวม50ล้านดอลลาร์แม้ว่าอาลีจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ชื่อเสียงของเขายังปรากฏอยู่ตลอดกาลมูฮัมหมัดอาลีถือว่าเป็นนักมวยผู้เป็นตำนานในหลายด้านนอกจากบุคลิกที่โดดเด่นกล้าคิดกล้าพูดอาลีพัฒนาสไตล์การชกแตกต่างไปจากนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทคนอื่นๆมากเพราะอาลีแม้จะเป็นมวยรุ่นใหญ่แต่สามารถเต้นฟุตเวิร์กได้ตลอดเวลาอย่างสวยงามและมีลีลาเหมือนมวยรุ่นเล็กแต่ก็ยังปล่อยหมัดได้คมกริบและหนักหน่วงถึงขนาดสามารถที่จะชกพร้อมกับเต้นถอยหลังได้อันดับที่7วิตาลีกริสโก้มีทรัพย์สินรวม65ล้านดอลลาร์นักมวยรุ่นเฮฟวีเวทชาวยูเครนวิตาลีได้สร้างความมือฮาเป็นอย่างมากต่อวงการมวยโลกเนื่องจากทำสถิติชนะรวดโดยไม่มีแพ้ไม่มีเสมอมาตลอดพร้อมกับภาพลักษณ์ที่เป็นมวยผิวขาวที่หมัดหนักรูปร่างสูงใหญ่ปัจจุบันป้องกันแชมป์โลก WBC สมัยที่2นี้ไว้ได้แล้วทั้งหมด6ครั้งซึ่งนอกจากการเป็นนักมวยอาชีพแล้ววิตาลียังมีบทบาทอีกด้านหนึ่งคือเขาลงเล่นการเมืองอีกด้วยอันดับที่6ซูการ์เลเลนเนิร์ดมีทรัพย์สินรวม120ล้านดอลลาร์ยอดนักชกชาวอเมริกันในทศวรรษที่80เจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนโลก5รุ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นนักมวยชกอย่างชาญฉลาดเลนเนิร์ดไม่ใช่นักมวยประเภทหมัดหนักหรือบู๊ล้างผลาญแต่เป็นมวยที่มีชั้นเชิงและลีลาอันดับที่5เลนน็อกซ์ลูอิสมีทรัพย์สินรวม130ล้านดอลลาร์เลนน็อกซ์ลูอิสถือสัญชาติ2ของอังกฤษและแคนาดาได้รับรางวัลเหรียญทองในประเภทซูเปอร์เฮฟวีเวทในโอลิมปิกปี1988ที่กรุงโซโดยเขาสามารถกำราบคู่ต่อสู้ที่โดดเด่นเช่นอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์และไมค์ไทสันได้อย่างง่ายดายอันดับที่4ออสการ์เดลาโฮย่ามีทรัพย์สินรวม200ล้านดอลลาร์นักชกชาวเม็กซิกันเจ้าของฉายาเดอะโกลเด้นบอยมีจุดเด่นตรงที่สายตาดีมีความเร็วหมัดที่ไวมากและประกอบด้วยเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีสามารถเรียกคนดูในกลุ่มที่ไม่ใช่แฟนมวยให้มาสนใจได้ด้วยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงให้เขาในระยะเวลาไม่นานแต่ปัจจุบันเขาก็แขวนนวมอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ปี2009อันดับที่3แมนนี่ปาเกียวมีทรัพย์สินรวม200ล้านดอลลาร์เจ้าของฉายาเดอะแพ็คแมนเขาเป็นนักมวยสากลอาชีพคนแรกของโลกที่ได้เป็นแชมป์โลกถึง8รุ่นปาเกียวถือเป็นนักมวยฟิลิปปินส์ที่ไม่เหมือนกับนักมวยฟิลิปปินส์รายอื่นๆด้วยการเป็นนักมวยทรหดหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาจิตใจห้าวหาญไม่กลัวใครและมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงปัจจุบันแมนนี่ปาเกียวกลายเป็นนักมวยระดับโลกและเป็นนักมวยชาวเอเชียรายแรกที่ได้ครองแชมป์โลกถึง8รุ่นนับว่าเป็นแชมป์โลกชาวเอเชียคนแรกที่ทำได้ถึงเช่นนี้เพราะโดยปกติจะไม่มีโอกาสของนักมวยชาวเอเชียถึงเพียงนี้อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นนักมวยที่ดีที่สุดในโลกปอนด์ต่อปอนด์อันดับที่2จอร์จโฟร์แมนมีทรัพย์สินรวม250ล้านดอลลาร์จอชเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท2สมัยแล้วก็เป็นแชมป์โลกโอลิมปิกได้เหรียญทองเป็นที่รู้จักกันดีที่เขาสามารถเอาชนะยอดนักชกมาได้หลายคนด้วยสไตล์การชกที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่มันหนักและทรงพลังมากเป็นเหมือนปีศาจเดินดินดีๆนี่เองและจากนั้นเขาก็กลับมาชกต่อตอนอายุ45ปีแล้วก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้อีกครั้งจนได้จารึกไว้ว่าเป็นนักมวยที่มีอายุมากที่สุดในการคว้าแชมป์โลกด้วยสถิติชนะ76แพ้5โดยชนะน็อคได้ถึง68ครั้งและอันดับที่1ฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์มีทรัพย์สินรวม380ล้านดอลลาร์ยอดนักมวยสากลชาวอเมริกันผู้เป็นเจ้าตำแหน่งแชมเปี้ยนโลก5รุ่นและมีสถิติที่ยังไม่เคยแพ้หรือเสมอใคร
ปัจจุบันเป็นแชมป์โลกในรุ่นเวลเตอร์เวทของสภามวยโลกสมาคมมวยโลกรวมถึงนิตยสารเดอะริงด้วยและยังเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทของสภามวยโลกและซูเปอร์แชมป์สมาคมมวยโลกโดยตลอดระยะเวลา19ปีที่เขาขึ้นชกนั้นเขาได้ทำเงินรายได้รวมทั้งหมดกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 24,500 ล้านบาทนับเป็นนักกีฬาที่ทำรายได้มากที่สุดของโลกมากกว่านักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ในประเภทอื่นๆอีกหลายคน